ิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula for Wheels ทุกต้นเดือนครับกับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุชชั่นช่อง691ครับและ True Knowledge ช่อง74ติดต่อพวกเราครับ025309496-98 SMS 487772พิมพ์ซีนวรรคตามด้วยข้อความครับขอบคุณเบนซ์ TTC พัฒนาการจำหน่ายอะไรจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นขอบคุณพิทอันโกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อลดคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อขอบคุณผลิตภัณฑ์จาก X1R หัวเชื้อน้ำมันเครื่องที่รับรองจากองค์การ NASA และขอบคุณ CTC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับมารับสายนะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับมาดู SMS นะครับเขาถามว่าน้ำมันเครื่องยี่ห้อปั๊มไหนอะไรดีครับกับรถ Vios ปี2010เลิกเข้าสู่บริการแล้วหันมาใช้การบริษัทเองนะครับน้ำมันเครื่องนะแต่ว่าเอาของปั๊มก็แบรนด์ที่อยู่ตอนนี้ไงเอาง่ายๆเชลปตท.แหละว่ากันเถอะเชลปตท.เอสโซคาวเทคมันมีหมดทุกปั๊มอ่ะซัคโคยังมีเลยมีหมดแต่เขาถามว่าเอาปั๊มไหนดีสุดตอบยากอันนี้มันรถบ้านๆจริงๆไม่ต้องซีเรียสอะไรใช่นะครับของทั่วไปก็ใช้ได้อยู่แล้ว Vios เนี่ยใช่ควรจะเป็นเบอร์ประมาณเท่าไหร่พี่เอ็กก็ Vios ใช้ถ้าเป็นรถยังไม่กิโลยังไม่เยอะใช้เบอร์ท้าย30แล้วกันแต่เป็นน้ำมันเกรดรวมนะ 0W30 5W30 หรือ 15W30 แล้วแต่เกรดน้ำมันละกันยิ่งเกรดสังเคราะห์ตัวเลขโดน่ามันก็จะยิ่งต่ำลงแต่ว่าเรื่องของการเซอร์วิสรถที่หมดระยะประกันไปแล้วเนี่ยหลายท่านก็กำลังกังวลว่าจะเข้าที่ไหนดี อย่างเช่นง่ายสุดเลยเราดูที่สะดวกควิกเซอร์วิสเลยควิกเซอร์วิสสะดวกบีควิกฮะอะไรพวกนี้จบเลยนะใช่ครับผมโอเคมารับสายคุณยุทธสวัสดีครับครับสวัสดีครับวิทยากรทั้ง3นะครับครับครับตอนนี้ผมอายุ60นะครับ60ปีนะครับครับทีนี้จะซื้อรถมือสองเนี่ยจะถามว่าเห็นลงในอินเทอร์เน็ตนะครับว่า Mil 7เนี่ยฮะปี09ครับเกียร์ธรรมดาไม้107ขาย403แพงไหมครับปี09 09ฮะจะปี09แล้วก็ไม้107ครับเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็ขาย403แพงไหมครับขับ2ใช่ไหมครับหรือขับ4ครับขับ2ครับขับ2ราคาก็ใกล้เคียงกับ Fortuner 09ชนกันเลยล่ะ403อ่ะแพงไหมไม่ถือว่าไม่ถูกไม่แพงแล้วกันครับถ้าตีตามปีนะครับเขาบอกเกียร์ธรรมดาแล้วผมว่าแพงไปหน่อยโอเคธรรมดาน่าจะลงมากกว่านี้นะครับทำไมพี่ถึงมองเกียร์ธรรมดาควรต่อสักเท่าไหร่ครับ40ถ้าให้สวยเนี่ยต้องไม่ทะลุเลข4ไม่เกิน 400,000 นะพี่ต้องน่าจะอยู่ 300,000 ปลายๆเพราะเกียร์ธรรมดาด้วยนะตัวเนี้ยครับแต่ถ้าสวยจัดๆแต่ว่าไมค์ก็มี17แล้วนะครับ 400,000 นะฮะไม่เกิน4เดี๋ยวถามอีกข้อนะครับครับเทลเบลเซอร์เนี่ยเครื่อง 2.5 เกียร์ธรรมดาปี13ขาย 590,000 แพงมั้ยครับ2013เทเบลเซอร์ครับเครื่อง 2.5 เกียร์ธรรมดาดูแลแม็กครับตอนใหม่ๆเนี่ยเขา1ล้านกับหลักหมื่นไม่ถึง1ล้าน 100,000 นะครับตอนนี้ผ่านมาประมาณ3ปีหายไปครึ่งหายไปประมาณครึ่งนึงนะครับครับผมว่าถ้าดูสภาพรถสวยๆนะครับรถสวยๆสภาพดีๆเลยผมว่ารับได้พอได้ปีใหม่ใช่แต่ด้วยความเป็นเชฟก็ต้องลองเช็ครถนิดนึงว่าได้รถสภาพมากี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าถ้าถึงเวลาที่เราต้องซ่อมเนี่ยทุกตัวมันแพงหมดนะครับแต่ผมเชียร์ให้เล่นเทปนะให้เล่นเทเบเซอร์นะถ้าพี่งบถึงนะปี2000ได้ปีใหม่แต่ว่าดูรถสภาพดีๆที่เช็คศูนย์มาตลอดอะไรเงี้ยนะผมว่าในท้องตลาดมีเยอะคุณบอมเครื่องมันมีปัญหาไหมครับเทเบเซอร์เนี่ยไม่มีเลยครับตัวดูราแม็กตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะเท่าที่ทราบก็ไม่มีปัญหามีอย่างที่พี่เอ็กบอกคือถึงเวลาที่มันต้องเซอร์วิสตามระยะตามอายุมันหรือว่าอะไรอุปกรณ์ส่วนควบเสียเนี่ยในชาร์จในสตาร์ทมันแพงกว่ายี่ห้ออื่นใช่ครับในการอุปกรณ์ในการเซอร์วิสเนี่ยคือต้องยอมรับว่าการดีไซน์รถที่เป็นรถหัวฝรั่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเชฟเป็นฟอร์ดเนี่ยอะไรแต่ละชิ้นเนี่ยเขาดีไซน์มาเขาซับซ้อนเขามีเทคโนโลยีสูงแล้วเขาออกแบบมาสเปคมันสูงกว่ารถญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นแม้แต่การยกคัดครั้งนึงเนี่ยรถญี่ปุ่นเข้าศูนย์เนี่ย14,000
โดยประมาณนะครับ 12,000-13,400 อยู่ประมาณนี้แต่ถ้าเป็นรถประมาณนี้มันแพงกว่านั้นเพราะว่าอะไหล่ราคาต่อตัวเนี่ยมันสูงกว่านะครับแล้วอะไหล่ทดแทนข้างนอกมันไม่มีเหมือนอะไหล่รถญี่ปุ่นนะฮะอาจารย์เอ็กขออีกข้อสุดท้ายนะครับมิวเซเว่นปี09กับอะไรนะฮะ Fortuner ปี05เนี่ยถ้าเกิดราคาใกล้ๆกันเนี่ยเล่นรถอะไรดีอ่ะใจผมชอบมิวเซเว่นถ้าให้คือถ้าพี่มาทางสายมิวเซเว่นมาทางสายอีซูผมว่าเล่นอีซูไม่ผิดหวังนะครับในเรื่องการดูแลมันประหยัดกว่ามันถูกกว่าถ้าไม่ได้ติดเรื่องหน้าตารูปร่างนะครับผมว่าอีซูมิวเซเว่นเนี่ยใช้ดีนะครับแล้วซ่อมไม่แพงปัจจุบันผมใช้อีซูซู4ประตู D-Max อยู่ครับอ๋อนี่มีครอบครัวอีซูอยู่แล้วก็มิวเซเว่นก็ได้นะก็มันก็คือค่อยๆอยู่ผมว่ามิวเซเว่นอ่ะเทียบกันแล้วเนี่ยกับ PPV ตัวอื่นมันได้ปีใหม่กว่าฮะนะครับในรถมือ2นะ Fortuner มันเก่าไปมัน05เลยนะปีมันลึกมากแล้วใหม่มันจะเยอะลึกใช่ฮะทำไมพี่ครับขอบคุณมากนะครับได้ครับขอบคุณมากหรือว่านะครับพี่ยุทธมองสักประมาณงบประมาณไม่เกิน 500,000 แล้วกันแล้วดันปีขึ้นมาประมาณ11 12 13มิวเซเว่นเนี่ยได้ปีใหม่มากใช่ครับทำไมไม่มองปีใหม่ๆกว่านี้แล้วก็ดันงบขึ้นมาอีกหน่อยนะใช่ไม่เต็มใช้แบบสบายใจเลยครับลดแบบไม่กี่ปีอ่ะเขาไปเจอมา3คันไงที่เขาพูดถึงไงค่อยๆดูเยอะค่อยๆเย็นมันมีเยอะค่อยๆดูไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งตัดสินใจดูโอ้โหเดี๋ยวนี้ช่องทางเยอะแยะอาจจะให้ลูกให้หลานช่วยดูในเว็บไซต์ต่างๆใช่ก็ได้นะครับผมอย่างเว็บอย่างพวกขายดีอย่างพวกเนี้ยมาเร็วจะดูกลางคืนนะบางทีเนี่ยจังหวะเข้ามาปุ๊บเนี่ยเช้ามาปุ๊บเนี่ยไปแล้วครับเพราะรถจากของดีๆจะเข้ามาคือช่วงกลางคืนอันนี้คือเขาเรียกอะไรผู้ใช้โดยตรงนะที่เขาโพสขายกันพวกคนเลิกงานจะนอนแล้วก็พัวไปก่อนไปมาเต็นท์จับไปละเรียบร้อยใช่ครับเยอะมาดูข้อนี้เขาถามว่ารถ all wheel drive เนี่ยเกินความจำเป็นไหมครับในกรุงเทพAWD ครับเพื่อ4ล้อว่างั้นเถอะแบบ full time อ่ะ all you drive เกินความจำเป็นไหมครับในกรุงเทพถ้ามันคนไทยชอบพูดว่าอะไรนะเหลือดีกว่าขาดแล้วผมเจอมาหลายคนแล้วนะพวกที่ซื้อ pick up VPV ทั้งหลายเนี่ยแล้วมาบ่นกับผมว่ารู้งี้นะซื้อขับ4เลยก็ดีคือมันมีแล้วมันก็ได้ใช้ไงใช่คือถามว่าคุณจะไม่ออกไปไหนเลยจะอยู่ในกรุงเทพอย่างเดียวเหรอมันก็ไม่ใช่ถูกป่ะแล้วในกรุงเทพมันก็มีจังหวะที่ได้ใช้นะใช่ไม่ใช่ไม่มีนะขับเครื่อง4ล้อเนี่ยมีวันดีคืนดีไปตรงไหนมันทางที่มันต้องใช้หรือวิ่งบนถนนปกติเนี่ยรถที่เป็น All Wheel Drive เนี่ยระบบขับเคลื่อนหน้าฝนเนี่ยครับรู้เลยนะว่ามันประสิทธิภาพขับแล้วมันเสถียรกว่ามันช่วยในเรื่องการทรงตัวเข้าโค้งก็โค้งเนี่ยเนียนกว่ารถขับเคลื่อน2ล้อปกติทั่วไปด้วยใช่เพราะฉะนั้นจะมาให้ตอบว่ามันเกินความจำเป็นมั้ยมันไม่เกินอ่ะไม่เกินอ่ะผมว่าไม่เกินอ่ะโดยเฉพาะ All-Wheel Drive ที่เป็น All-Wheel Drive จริงๆนะโดยแบรนด์ที่เขาใช้อยู่แล้วนะผมว่ายกตัวอย่างเลยอย่าง Subaru อย่างเงี้ยใช่ที่เป็น All-Wheel Drive เยอะถูกป่ะใช่ประหยัดกว่าเดิมแล้วก็อย่างเช่นเวลาที่ถ้าเกิดเคยแบบว่ามีโอกาสไปศูนย์บริการนะไปนั่งกับรถเซลล์เมื่อไหร่เนี่ยเซลล์เขาขี่เขาไม่ได้ขี่ธรรมดานะเขาพาขึ้นเนินขึ้นฟุตบาทเลยให้รู้เลยว่าสมรรถนะเป็นไงล่าสุดพี่ไปเทสไดรฟ์ซูบารุมาขับทุกรุ่นเลยของซูบารุเขาก็ทดลองสนามเทสไดรฟ์ขึ้นมาในสภาพที่มันรถธรรมดาไปไม่ได้อย่างปีนทีละล้ออย่างเงี้ยไปได้ซึ่งไม่ใช่ว่าเราจะไม่เจอนะในกรุงเทพก็เจอได้นะในซอยในอะไรที่ทางมันไม่ดีมันมีก้อนหินทางขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อปีนฟุตปงฟุตบาทบางครั้งเราต้องขึ้นนะใช่แบ่งไปบ้างมาเข้าอู่สถานที่ต่างๆที่จอดรถต่างๆบางทีมันต้องปีนขึ้นฟุตบาทไปจอดรถขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยทำได้เรื่องอ่ะถูกใช่อย่างผมมองในแง่ของการขับขี่แล้วเราเจอสถานการณ์ขับขันอย่างเช่นเราตกไหลทางล้อข้างนึงเนี่ยมันหล่นอยู่ที่ไหลทางแล้วตอนนั้นเป็นช่วงหน้าสิบหน้าขวาแล้วว่าเราจะหลุดลงไปที่กลางถนนเกาะกลางหรือเราจะลอดขึ้นมาบนถนนได้ใช่ระบบขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยที่เป็นระบบ All Wheel Drive เนี่ยมันสามารถที่จะทำให้การถ่ายเทกำลังการควบคุมเสถียรภาพของการขับเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเนี่ยไม่ตกลงไปข้างทางได้แม้กระทั่งเปลี่ยนเลนกระทันหันนะครับใครที่เคยใช้รถขับ4จะรู้ใช่พวก All Wheel Drive เนี่ยมันพลิ้วเปลี่ยนเลนกระทันหันเนี่ยรถนิ่งมากใช่มันพลิ้วฝนยิ่งฝนตกทางโค้งเนี่ยคนละเรื่องกันเลยนะใช่ฮะคนละเรื่องคนหลังคนละม้วนเลยนะมันเกาะเหมือนเล่นเกมอ่ะฟีลลิ่งมันแบบไม่น่าไปได้อ่ะบางครั้งต้องยกคันเร่งแบบเฮ้ยเราเข้าเร็วหรือเปล่ารถมันนิ่งไม่มีอาการใช่เนี่ยช่วยได้เรื่องความปลอดภัยถูกต้องครับ
มาดูข้อนี้เขาถามว่ารถตู้มือ2ดีๆสักคันครับช่วยแนะนำหน่อยจะต้องเลือกแบบไหนดีพอดีที่บ้านเริ่มมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเวลาจะไปเที่ยวทีต้องไปกันหลายคันอยากจะรวมๆไปกันคันเดียวในรถตู้อยากทราบว่ารถตู้มือ2สักคันมือ2ยี่ห้อไหนดีคะโอ้โหไม่บอกงบมากว้างมากเดี๋ยวผมก็เชียร์โฟตันรถออฟฟิศเราเนี่ย 250,000 CNG ด้วย11ที่นั่งบอกงบมาด้วยครับว่าจะเอางบประมาณไหนนะครับแล้วต้องอยากได้รถประมาณไหนอย่างทั้งงบกลางๆ 500,000 600,000 700,000 เนี่ยบางคนวันนี้ก็มองตัว H1 มือ2 H1 หรือ Venturi มือ2ก็ได้ทั้งคู่นะครับแต่ต้องเลือกรถสภาพดีๆ H1 สภาพสวยๆยังมีพอสมควรปีแรกๆก็คือประมาณปี08ราคาตอนนี้ก็อยู่ประมาณ5ปลายในเกียร์ออโต้นะ5ปลายถึง6กว่าๆเนี่ยมีอยู่เพียบเลยแต่ดูสภาพให้ดีนะแล้วก็เลขไมค์ดูให้ดีนิดนึงแล้วก็ส่วน Venturi เองเนี่ยต้องดูให้ดีมากกว่าตรงที่เป็นรถที่ส่วนใหญ่แล้วใช้ในลักษณะคอมเมอร์เชียลคือรถโดยสารนะครับรถบ้านจะมีน้อยกว่าแต่ถ้าเป็นลักษณะของรถออฟฟิศที่ดูแลดีผมว่าก็น่าสนใจสำหรับเบนจูนี่นะครับครับผมต้องดูไมค์เป็นสิ่งที่สำคัญเลย อย่าว่าแต่พวกนี้เลย H1 เดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีเป็นรถเริ่มแล้วโดยสารแล้วสายใต้ในมี H1 แล้วนะแล้วรถวิ่งแอร์พอร์ตเนี่ยเยอะแยะอะไรที่เป็น H1 เลยจะเรียกป้ายดำอ่ะใช่ใช่เพราะนั้นจะดูที่ไมค์เป็นหลักรถรับจ้างก็เยอะ H1 เยอะเพราะนั้นจะซื้อดูไมค์เป็นหลักครับแล้วก็ดูประวัติการเข้าดูเล่มศูนย์บริการครั้งล่าสุดมันเมื่อไหร่แล้วก็เทียบประวัติดูเลขไมค์ครับผมมาดูข้อนี้ครับอยากจะให้ช่วยแนะนำรถมือ2หน่อยค่ะอยากซื้อรถมือ2ราคาไม่เกิน 200,000 ครับพาคุณพ่อคุณแม่ไปหาหมอบ่อยๆจำเป็นต้องใช้สักคันนึงแต่มีงบอยู่ประมาณ 200,000 เลยไม่รู้จะเลือกอะไรดีรถเก่งสักคันนึงได้อะไรบ้างงบ 200,000 ให้พ่อแม่นั่งก็ให้คันใหญ่ๆหน่อยประมาณไซส์ประมาณเอาติดน่าจะได้เอาติดตัวแรกเอาติดตัวแรกได้อยู่ได้อยู่เอาติดเนี่ยเหมาะแล้วก็มีอะไรได้Accord ก็ได้อยู่ 200,000 มันลง Accord มันลงแบบปีเก่ามันต่ำกว่าประวานน่ะจะเป็นงูเห่าใช่มั้ยมันได้แค่งูเห่าเองถ้าขยับนะก็งูเห่าก็ได้อยู่นะรออยู่ Camry Camry ก็ได้ได้หมดนะครับในงบประมาณเนี้ยลองดูมีหลายยี่ห้อเลยอย่างที่บอกมาเนี่ย Toyota Camry Accord งูเห่าแต่ก็ปัญหาก็คือเรื่องของเกียร์ธรรมดาก็คงจะหายากนิดนึงนะครับเอาติดน่าจะดูเกียร์ธรรมดาได้ง่ายหน่อยเอาเกียร์ธรรมดาด้วยเหรอใช่ใช่ครับเพราะเขาบอกว่าเราอยากได้เกียร์ธรรมดาเพราะขับได้อยู่แล้วก็ซ่อมก็ง่ายไม่แพงมากใช่ไหมคะอย่างนั้นเราคงต้องเป็นเอาติดแล้วล่ะหาง่ายที่สุดเกียร์ธรรมดาระวังไปเจอแท็กซี่ถอดป้ายอย่างเดียวครับผมไม่เอาเลยนะห้ามเลยนะจบเลยจริงขอเลยนะบางคนไปมองว่าไอ้แท็กซี่ถอดป้ายเนี่ยคุ้มมันถูกเขาเปลี่ยนเครื่องมาแล้วก็อย่างที่บอกรถที่มันวิ่งแบบหลายแสนโลเลยนะบางคันล้านโลเป็นล้านโลไม่ใช่แค่แสนมันไม่ได้โทรมเฉพาะเครื่องนะช่วงล่างมันไปหมดบอดุ้งบอดี้โทรมหมดใช่ครับเก็บยังไงมันก็ไม่ไหวอะไม่เหมือนเดิมหรอกมาซ่อมอย่างเดียวอะแท็กซี่เนี่ยขับ10ปีทิ้งเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีชน3ครั้งแน่นอนเกิน3ว่าตีไปปีละครั้งอะอย่างน้อยที่สุดขับดีที่สุดนะแท็กซี่นะต้องมีชนปีละครั้งไม่ไหวหรอกไม่ไหวอย่าไปยุ่งเลยแท็กซี่ปลดป้ายดูให้ดีแล้วกันครับผมครับมาดูข้อนี้นะครับเป็นปัญหาที่ตอบยากไม่สุดเพราะว่าเป็นรถ3ประเภทด้วยกันนะครับครับมีกระบะ4ประตู PPV แล้วก็เก๋งอยู่ในระดับราคาพอๆกันนะครับอย่างเช่นคันแรก D-Max Cap 4 V-Cross นะครับตัว 3.0 Blue Power Auto 1.4 1,449,000 ครับ Toyota Fortuner 2.8 V 4x2 1,571,000 สีขาวมุก Honda Civic FC ตัว 1.8 ราคา 969,000 สีขาวมุกเน้นเลยความประหยัดเบาะหลังนั่งสบายเครื่องยนต์ช่วงล่าง3คัน3แบบประหยัดน้ำมันเบาะหลังนั่งสบายเครื่องยนต์ช่วงล่าง D-Max Cap 4 V-Cross 4x4 นะครับ Fortuner ตัว 2.8 ขับ2แล้วก็ Civic FC 1,800 ไม่เอา 1,500 Turbo นะฮะเพราะราคาไปถึงทั้ง2รุ่นอย่างนั้น Cap 4ผมว่าเบาะหลังนั่งเกือบสบายแต่ยังไม่ถือว่าสบายที่สุดนะเอาสบายมันก็ต้องรถเก่งไงใช่ก็ต้องตัด Fortuner ปัด D-Max ไปแล้วบอกเอาเก่งเอานั่งสบายใช้งานมันก็ต้องคงต้องเป็น Civic อ่ะนะใช่ Civic ก็ประหยัดตอนนี้ถูกใช่มั้ยตัว 1.8 ใช่มั้ยใช่ราคาก็ถูกกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยสบายสุดแล้วรถเก่งเออแต่ถ้าจะเอาอีกเรื่องนึงทนทาน D-Max V-Cross นี่มัน
โฟร์วินมันเป็นรถที่มันใช้งานได้อเนกประสงค์หลากหลายกว่า มันคนละเรื่องกันนะมันต้องแยกต้องไปสรุปให้ได้กับตัวเองจะเอาอะไรอย่างรถถังอันนี้นะเพราะถามเรางงไปไม่ถูกเพราะมันทั้งกระบะทั้ง PPV ทั้งรถเก๋งเลยคือคนไทยชอบทำอย่างนี้เข้าใจว่าเอางบเป็นที่ตั้งสมมติมีเงินเท่านี้ได้กลมๆมีร้านซื้ออะไรดีแล้วก็ไปมองหมดเลยร้านนึงซื้ออะไรได้บ้างแต่ก่อนนี้ต้องสรุปให้ได้ก่อนว่าเราจะเขาเรียกอะไรเราจะต้องการอะไรจากรถคันที่เราซื้อชอบแนวไหนเราใช้งานยังไงเราเหมาะกับมันไหมครับบางคนซื้อรถปิกอัพมาไม่เคยสมรู้ขอไม่เคยใส่เลยถามว่าซื้อมาทำไมทำไมไม่ขับรถเก่งกลัวทางไม่ดีไงทางขรุขระปิกอัพแต่บ้านอยู่ในเมืองบ้านอยู่ในเมืองทำงานอยู่ในเมืองซื้อปิกอัพมาดีเซลมันประหยัดน้ำมันก็รถเก่งอีโคคาร์ประหยัดไม่ได้หนีกันนะรถมันเล็กอ้าวก็ประหยัดไงหาที่จอดง่ายเพื่อขนของถูกไงเพื่อคนของชาติหนึ่งจะมีเพื่อนมาวานย้ายคอนโดย้ายห้องทิ้งก็จริงอะนะจะซื้อรถรับจ้างเหรอก็เราไม่ใช่ตำรวจก็เรียกบ่อยกับชาวบ้านด้วยเราดูให้มันเหมาะสมแล้วกันนะดีอย่างเดียวภาษีถูกใช่ว่าเราต้องการอะไรจากรถคันนั้นแล้วเราค่อยตัดสินใจนะครับประมาณนี้แล้วกันครับวันนี้ต้องบอกว่าหมดเวลาแล้วนะครับครับพวกเราทั้ง3คนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Talk รายการสดทุกวันจันทร์หรือวันศุกร์ครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆๆ